เล่นน้ำวันสุดท้ายคุณผู้ชมดูเราจากที่ไหนหรือว่ามีแผนไปเล่นน้ำที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะครับพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่ค่ะงานป่าเวณีปีใหม่เมืองวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเชียงใหม่เขาเรียกกันว่าชาวเชียงใหม่เรียกว่าวันพญาวันถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็จะนำเข้าของเครื่องใช้อาหารการกินนะคะไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วส่วนช่วงสายๆเนี่ยจะเป็นการขนทรายเข้าวัดนะคะแล้วก็นำตุงไปปักเจดีย์ทรายไปดูบรรยากาศที่นั่นนะคะพี่เวนไตชัยวงศ์รายงานเข้ามาจากวัดเจ็ดลินจังหวัดเชียงใหม่เชิญแล้วพร้อมค่ะครับวัดเจ็ดลินนะครับถือเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีที่น่าสนใจนะครับในงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งนี้เพราะว่าที่นี่มีเจดีย์ทรายที่สูงที่สุดในโลกนะครับหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีย์ทรายสูงสุดเศร้านะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ก็มีแมงสี่หูห้าตาครับที่สายมูโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะมากราบไหว้ที่นี่เป็นประจำครับนี่คือเจดีย์ไซน์สูงสุดเศร้านะครับที่ทางวัดเจดินสร้างขึ้นมาสูงสุดเศร้าหมายถึงสูงสุดของปลายต้นไผ่นะครับโดยใช้เวลาก่อนานถึง10กว่าวันนะครับทั้งนี้เพราะว่ามีความสูงถึง17เมตรกว้าง10เมตรนะครับใช้ทรายประมาณ175คิวใช้ตุงหรือว่าธงปักบนเจดีย์ไซน์ประมาณ500ผืนนะครับเริ่มทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และสืบทอดประเพณีของชาวล้านนานะครับเกี่ยวกับการขนทรายเข้าวัดและประเพณีการก่อเจดีย์ทรายเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนะครับได้นำตุงมาปักซึ่งที่มาของการขนทรายเข้าวัดก็มาจากในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราเข้าวัดก็จะมีทรายติดเท้าหรือรองเท้านะครับก็จะต้องขนทรายเข้ามาแทนให้วัดอีกความเชื่อก็คือเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับให้มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ขนเข้ามาในวัดส่วนการนำตุงมาปักนะครับก็เพื่อเป็นการทำบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สวรรค์รวมถึงตัวเองนะครับก็จะได้อานิสงส์นะครับเนื่องจากในตุงจะมีนักสัตว์ที่ตัวเองเกิดด้วยครับเจดีย์ทรายสุขเศร้านี้ได้ทำมาเมื่อปีใดเริ่มแต่เมื่อปี2546หมายถึงปัจจุบันนี้เข้าปีที่21ตั้งอยู่ที่วัดเจ็ดลินตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีความหมายว่าคนใดได้ขนทรายเข้าวัดก็จะได้บุญได้กุศลเป็นการใช้หนี้สงใช้หนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อตนตัวเป็นการชำระหนี้สงเพื่อจะได้นำทรายมาบูรณะวัดตรงนี้เกี่ยวกับ12ราศีเป็นตุงชัยมงคลสะเดาะเคราะห์ปูชาโชคสืบชะตาไปในตัวสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่ามีวัดอื่นทำเลยมาแผ่นที่วัดเจริญคันบ้าสุดเศร้านั้นหมายถึงว่าสุดไปไหมสุดไม่เศร้ามาที่วัดเจ็ดลินนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมเจดีย์ทรายสูงสุดเศร้าและร่วมปักตุงเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะครับที่นี่ยังมีรูปปั้นแมงสี่หูห้าตาซึ่งตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับสี่หูหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็5ตาหมายถึงศีล5นะครับความเชื่อในเรื่องของสายมูนั้นตามความเชื่อโบราณล้านนาเล่ากันว่าแมงสี่หูห้าตาคือสัตว์โบราณนะครับที่มีรูปร่างคล้ายหมีมีสี่หูห้าตากินถ่านที่ใช้ก่อไฟเป็นอาหารนะครับหลังจากนั้นก็จะถ่ายออกมาเป็นทองคำดังนั้นคนที่มากราบไหว้บูชานะครับก็จะทำให้มีโชคมีลาบรวมถึงถ้าเช่าไปบูชาที่บ้านนะครับก็จะป้องกันไฟไหม้ฟ้าผ่าแล้วก็อันตรายต่างๆส่วนบรรยากาศงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้ส่งน้ำพระก็ไปที่วัดพระสิงห์วรวิหารนะครับที่นั่นยังมีกาดมั่วครัวหอมนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ซื้ออาหารพื้นเมืองกินกันไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับไข่ปาล์มหรือใครที่ยังไม่มีเสื้อผ้าพื้นเมืองใส่นะครับที่นั่นก็มีร้านเสื้อผ้าพื้นเมืองแล้วก็ของฝากหลากหลายชนิดให้เลือกครับครับถึงแม้วันนี้รอบคือเมืองจะมีการเล่นน้ำเป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นทางล้านนาก็ยังถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันปากปีพรุ่งนี้นะครับชาวบ้านจะแกงขนุนกินกันนะครับเพื่อทำให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีหนุนนำครับทั้งหมดคืองานประเพณีปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณคุณเวนไตค่ะวันนี้รวบรวมบรรยากาศตั้งแต่เช้ามาเป็นงานบุญนะคะแต่ว่าความคึกคักของการเล่นน้ำรอบคูเมืองแล้วก็อุโมงค์น้ำเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือคัก
วันสุดท้ายทิ้งทวนกันนะคะ